สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดานักวิชาการนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกมาให้กับเราได้เขียนให้กับเราเป็นเรื่องราวที่เราพยายามกันกรองมาจากสายรายงานที่ถูกต้องพี่น้องในโลกดุนยาเนี่ยมีท่านนบีคนเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นที่มีประวัติของท่านเนี่ยอย่างละเอียดซึ่งไม่มีใครที่จะมีประวัติอย่างละเอียดเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ประวัติของท่านและการเรียนรู้ประวัติของท่านเนี่ยคือการเรียนรู้อะไรฮะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเราจะได้นำมาปฏิบัตินำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าในการใช้ชีวิตของท่านนบีเนี่ยเต็มไปด้วยบทเรียนเต็มไปด้วยสิ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งในการเอาใจใส่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านได้ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอพยพไปวันที่ท่านได้ให้มุซอับบินอุมัรเริ่มอพยพไปเป็นคนแรกเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับเขาเนี่ยมีอิบนุมักตูมที่ไปเพื่อไปสอนอัลกุรอานให้กับชาวเมืองนครมะดีนะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อะไรฮะมีเหตุการณ์ให้เราได้เรียนรู้จากความอดทนของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุมุสลามะห์กับอบูสลามะห์ที่เราได้พูดคุยถึงการอดทนของอุมุสลามะห์ที่ได้ต้องพบเจอกับการพากจากไปของสามีของนางนะที่สามีของนางโดนกีดกันออกจากนางแล้วก็ต้องอพยพไปสู่นครมะดีนะห์คนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางครอบครัวของสามีของอุมุสลามะห์เนี่ยก็ต้องมาแย่งชิงตัวลูกของอุมุสลามะห์ไปและทําให้พ่อแม่ลูกครอบครัวนี้ต้องแตกแยกกันไปจนกระทั่งระยะเวลาเกือบปีอุมุสลามะห์ถึงได้กลับไปได้รับลูกกลับคืนมาด้วยความสงสารจากบุคคลที่เห็นเขาต้องออกมาอยู่ในข้างนอกตรงที่โล่งอยู่ตลอดแล้วก็ต้องร้องไห้ทุกวันนะตั้งแต่เช้ายันเย็นนะนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งในบทเรียนที่เราได้รับจากความอดทนของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้อดทนเพื่อให้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นสูงส่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราได้เรียนรู้บทเรียนตรงนี้เนี่ยเราก็นำมาอดทนนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในการอดทนสำหรับการยืนหยัดในหลักการศาสนาเพราะว่าคือการโดนทดสอบของเราในพี่น้องเราไม่ได้โดนทดสอบไปเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้โดนจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดในหลักการศาสนาได้แต่บททดสอบของเราเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาซอฮาบะห์ถ้าเทียบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยมันถือว่าน้อยนิดดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟัสบิรกะมาซอบะรอุลุลอัซมมินัรรุซุลจงอดทนเหมือนดังที่บรรดาอุลุลอัซบรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดานบีที่อยู่บนความหนักแน่นเนี่ยเขาได้อดทนกันจริงๆบรรดานบีเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องใช้ความอดทนอยู่แล้วบรรดารอซูลเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนอยู่แล้วแล้วก็แต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ใช้ให้เราอดทนเหมือนกับที่บรรดาอุลุลอัซบรรดาผู้บรรดารอซูลที่มีความหนักแน่นเนี่ยเขาได้อดทนกันซึ่งในบรรดารอซูลเหล่านี้เนี่ยมีท่านนบีฮะนบีนูฮ์ที่ได้อดทนอย่างมากนะอดทนการดะวะห์โดยใช้เวลาถึง950ปีท่านนบีอิบรอฮีมอดทนทำการดะวะห์นะต่อหน้ากษัตริย์ที่วอลิมอดทนทำการดะวะห์พร้อมกับการต่อต้านของพ่อของตัวเองนะที่ได้คัดค้านท่านนบีมูซาอดทนต่อการดะวะห์ที่ต้องดะวะห์กษัตริย์ที่วอลิมแล้วต้องโดนขับไล่ต้องหนีต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายท่านนบีอีซาอดทนกับการดะวะห์กับคนชนที่ดื้อรั้นที่อะไรฮะชอบตั้งคำถามชอบดื้อรั้นก็คือพวกบนิอิสราเอลแล้วก็อดทนเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อดทนตั้งแต่ท่านได้อยู่ยังเยาว์วัยแล้วก็ที่ท่านได้ทำการได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีแล้วตอนนี้ท่านได้อพยพไปในสู่นครมะดีนะห์เนี่ยในตอนนี้เนี่ยท่านนบีก็ได้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความอดทนดังที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วก็อุมุสลามะก็ได้เดินทางไปด้วยกับการช่วยเหลือของอุสมานบินตอลฮะบินนบีตอลฮะนะไปยังนครมะดีนะห์ทีนี้การอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้เตรียมการอพยพไปเนี่ยนะท่านนบีได้ให้ไปหาท่านอบูบักรในเวลาที่ท่านอบูบักรได้บอกว่าท่านนบีไม่เคยมาหาในเวลานี้
แล้วก็บุบักเลยรู้เลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ท่านนบีมาหามีเรื่องสำคัญท่านนบีก็เลยบอกท่านบุบักว่าให้รอการอพยพพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุบักถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซอฮบะห์ถามว่าให้ฉันไปกับท่านด้วยเหรอนะเพราะฉะนั้นบุบักก็เลยนะฮะบุบักก็เลยเตรียมการอพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้วก็ได้เตรียมอะไรฮะเตรียมพาหนะของเขาเนี่ยเตรียมม้าเตรียมอูฐเอาไว้เนี่ยนะโดยที่เตรียมไว้2ตัวเตรียมไว้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ตัวแล้วก็ของเขา1ตัวแล้วท่านนบีกับท่านอบูบักรนะได้เตรียมตัวในการออกไปเนี่ยท่านอบูบักรเนี่ยพี่น้องบทเรียนตรงนี้ทําให้เราได้เห็นว่าท่านอบูบักรเนี่ยได้เตรียมตัวอย่างมากในการที่ท่านจะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์แล้วในเวลาที่ท่านอบูบักรกําลังจะอพยพไปเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานไว้นะว่าท่านอบูบักรได้บอกว่าฟะคุดบิอับีอันตะยารอซูลุลลอฮ์อิห์ดาราฮิลาตีฮาตัยนีบอกอุบักได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้เอายานพาหนะของฉันเนี่ยไปตัวนึงให้เอาอูฐของฉันเนี่ยไปตัวนึงกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซะมันท่านนบีได้บอกว่าต้องคิดตังนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ถึงอะไรฮะบอกให้รู้ถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลาที่ท่านได้เริ่มต้นในการดะวะห์เนี่ยท่านเรียบท่านได้ใช้อะไรใช้การให้เป็นหลักแล้วท่านก็ไม่รับอูฐจากท่านอบูบักรโดยที่ฟรีๆแต่ว่าบอกท่านบักว่าบิสมันต้องคิดราคามานะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เริ่มอพยพไปแล้วก็บรรดาผู้ที่อพยพไปที่ดินแดนฮับชาเนี่ยก็ได้กลับจากฮับชามาแล้วก็อพยพไปสู่นครมะดีนะห์ซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้พากันมุ่งตรงไปสู่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เป็นผู้ที่อพยพไปฉะนั้นพี่น้องบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงเป็นอพยพที่มีอะไรมีอยู่2บารคาละมีอยู่2ระดับอันที่1ก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้อพยพไปชุดแรกอพยพไปด้วยกับอะไรฮะอพยพไปด้วยกับคําสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มารฮาละที่2ระดับที่2ก็คือการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีให้บรรดาซอฮาบะห์ที่3มารอพยพไปเนี่ยอพยพไปก่อนเลยแล้วท่านนบีก็ได้อพยพตามไปที่หลังซึ่งนะท่านอบูบักรได้บอกถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปกับท่านเนี่ยว่ากุนตุมานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลกอรฟะรฟะตุรอซีฟะอิซาอะนะบิอักดามินกอมฉันได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในถ้ำแล้วทันใดนั้นเนี่ยหัวเวลาที่ฉันได้มองไปข้างหน้าเนี่ยฉันก็เห็นอะไรฮะเห็นเท้าของกลุ่มชนแล้วก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายานบีอัลลอฮ์เราอันนะบะอ์ดุฮุมตะฏอะบะศรฮุรออานะถ้าหากว่าใครเพียงแค่ก้มหัวลงหน่อยนะเขาก็จะก้มหัวลงมองต่ำหน่อยนะเขาก็จะเห็นเราทันทีเลยท่านนบีว่าอุสกุตยาบะบักรท่านนบีบอกว่าให้หยุดอบูบักรให้เงียบอิสนานอัลลอฮุซาลิซุฮุมา2คนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่3เนี่ยนะก็คือเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่กับเรากอละตะอาลาแล้วท่านนบีก็ได้อ่านอายะห์ที่ว่าอิลลาตันซูรุฮูฟะกอดนัศรฮุลลอฮ์อิซอัคเราะจะฮุลลซีนะกัฟรูซานิยะฮ์นัยนอิซฮุมาฟิลกอรอิซยะกูลุลิศอฮิบิฮิลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอะนาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้เป็นผู้ที่อิลลาตันซูรุฮูฟะกอดนัศรฮุลลอฮ์ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะไม่ช่วยพวกเจ้าทั้งหลายไม่ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือท่านนบีเมื่อกลุ่มชนของเขาเนี่ยบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนบีไปเนี่ยซานิยะฮ์ไนน์ทั้ง2นะที่อยู่ทั้ง2เนี่ยอิซฮุมาฟิลกอรเมื่อทั้ง2ได้อยู่ในถ้ำยะกูอิซยะกูลุลิซอฮิบิฮิลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอะนาท่านนบีได้บอกกับท่านอบูบักรซอฮิบิฮิคือซอฮิบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกอินนัลลอฮลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอะนาอย่าเสียใจไปเลยแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่กับเราฟันซัลลัลลอฮุซะกีนะตุฮุอะลัยฮิวะอัยยะดะฮุมบิจุนูดิลลัมตะเราฮาวะจะอะลากะลิมะตัลลซีนะกะฟะรุซุฟลาวะกะลิมะตุลลอฮิฮิยัลอุลยาวัลลอฮุอะซีซุนฮะกีมและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ประทานซะกีนะห์ประทานความสงบดิ่งมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ส่งทหารมาคอยให้การคุ้มกันในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นทหารที่ท่านนบีนั้นน่ะไม่เห็นพวกเขาก็คือบรรดามลาอิกะห์แล้วก็ทำให้คำพูดของพวกผู้ปฏิเสธเนี่ย
เป็นคำพูดที่ต่ำลงไปและคำพูดของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นคำพูดที่สูงส่งวัลลอฮุอะซีซุนฮากีมและอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงอาซีซผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งท่านหญิงไอชะได้อธิบายได้บอกเรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ในถ้ำเนี่ยไอชะได้บอกว่าต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านอบูบักรเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในถ้ำในจะบันซอรนะถ้ำในจะบันซอรแล้วก็ท่านนบีก็ได้อยู่ในนั้นเนี่ย3คืนนะโดยที่มีอับดุลลอฮ์เป็นลูกชายของท่านอบูบักรเนี่ยคอยอยู่ดูแลด้วยแล้วเขาก็จะคอยอะไรฮะจะคอยดูข่าวของพวกกุเรชเนี่ยแล้วก็เอามาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอบูบักรในเวลาที่อะไรฮะชาวกุเรชจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ชาวกุเรชจะรู้แล้วก็อามิรบินฟุไฮรอนเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านอบูบักรเนี่ยจะเป็นคนที่อะไรฮะเอาแพะของเขาเนี่ยมาเลี้ยงในยามที่นะในยามเย็นในยามกลางคืนแล้วเขาก็ให้ปล่อยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการดื่มนมจากนมของแพะที่เขาเอามาไว้เนี่ยแล้วเขาก็เอาแพะเนี่ยกลับไปในยามเช้าเขาทำแบบนี้ทุกคืนนะตรงนี้ในบ่งบอกให้เราเห็นถึงความพยายามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การจัดการการวางแผนที่ท่านนบีได้มีการวางแผนอย่างแยบยลให้ท่านอาลีบินอบีฏอลิบนอนที่เตียงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางออกมาโดยที่คบเพื่อนที่ดีคือท่านอับบาสซิดดิกแล้วท่านนบีก็ออกมาในยามที่ไม่มีใครสังเกตแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังอะไรฮะไปหลบอยู่ในถ้ำซึ่งถ้ำเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ทั้งที่การเดินทางมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยคือการเดินทางมาทางทิศเหนือแล้วท่านนบีไปหลบอยู่ที่นั่นน่ะ2คืนแล้วท่านก็ยังใช้อะไรฮะใช้ให้อามิดบินฟุไฮรอเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านอบูบักรเนี่ยเป็นผู้ที่คอยอะไรคอยเลี้ยงแพะโดยที่กบรอยเท้าของท่านอับดุลลอฮ์บินอบูบักรแล้วก็เลี้ยงแพะเพื่อให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอาหารมีน้ำนมที่จะดื่มได้และอีกประการนึงก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้คนนำทางคือจ้างคนนำทางที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุไรกะฮ์เป็นกุฟฟาร์เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเขาอยู่ในการอะไรฮะอยู่ในเป็นคนที่อยู่ในภาวะที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้แล้วก็ยืนหยัดอยู่ในการอะไรฮะการเอาใจใส่กับสิ่งที่ตัวเองรับอามานะห์มาแล้วชายคนนี้เนี่ยอับดุลลอฮ์บินอุไรกะฮ์เนี่ยก็เป็นคนที่นำทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยได้ออกไปแล้วเขาก็ได้นัดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อะไรฮะที่ถ้ำนั้นเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไป3คืนคือนะเพื่อให้ชาวกุเรชเนี่ยได้วางใจหรือว่าคาดไม่ถึงในการออกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอับดุลลอฮ์บินอุไรกะฮ์คนนี้เนี่ยพี่น้องเป็นคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาแต่ท่านนบีได้เอาเข้ามาใช้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะได้บอกว่าอนุญาตให้เราใช้งานคนที่เป็นผู้ปฏิเสธได้ถ้าหากว่าไม่มีมุมินที่มีความสามารถทางด้านนั้นและอับดุลลอฮ์บินอุไรกะฮ์เป็นคนที่มีความช่ำชองความชำนาญท่านนบีเลยเลือกคนที่มีความชำนาญในการนำทางท่านนบีตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้จักการปฏิบัติด้วยกับสาเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ชัยชนะเราสังเกตว่าท่านนบีเนี่ยสอนเราเรื่องการตะวักกันเรื่องการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การมอบหมายนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งการปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรารู้จักการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ในตอนที่ท่านอบูบักรได้บอกว่าถ้าหากว่าพวกศัตรูมองมาที่มองต่ำหน่อยเนี่ยเขาก็จะเห็นพวกเราแน่ท่านนบีบอกให้ท่านอบูบักรรู้ถึงการมอบหมายก็คืออัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่พร้อมกับเราคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามที่เรากำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคและด้วยการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็ให้เขารู้จักการปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่จะช่วยให้เขาไปสู่จุดหมายได้ก็คือการอะไรฮะการปฏิบัติสาเหตุต่างๆดังที่เราได้เรียนกันมาในเหตุการณ์ต่างๆท่านนบีได้อพยพไปสู่นครมะดีนะห์และเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อพยพไปในยามในเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจเนี่ยด้วยการอพยพไปในตอนในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนไปสู่ดินแดนอิสรอไปสู่ดินแดนไบตุลมักดิสแล้วก็อิสรอก็คือขึ้นจากไบตุลมักดิสเนี่ยไปสู่ฟากฟ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปพบนบีอาดัมพบนบีอิดริสพบนบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมพบนบีต่างๆแล้วในยามในภายในคืนเดียวเนี่ยท่านนบีก็กลับมาสู่ที่เดิมถามว่าถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้ท่านนบีอพยพไปแบบนั้นเนี่ย
พระองค์สามารถทำได้ไหมแน่นอนพระองค์สามารถทำได้แต่พระองค์ต้องการให้ท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างต้องการให้ท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่ศาสนาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างในการสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องต่อสู้กับเรื่องราวของศาสนาและให้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเหตุการณ์การอพยพของท่านอบูบักรที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาอีกในเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างทางนะพี่น้องว่าท่านอบูบักรเนี่ยได้ไปเจอกับคนที่เจอคนเลี้ยงแพะระหว่างทางและท่านอบูบักรก็ได้ถามมีการสนทนากับเด็กที่เลี้ยงแพะนี้ว่าเจ้าเป็นใครนะคือเป็นเด็กเลี้ยงแพะให้ใครเขาก็บอกว่าให้กับคนคนหนึ่งที่เป็นชาวเมืองมาดีนะแล้วก็เขาก็ถามอบูบักรก็ถามเขาว่าในแพะของเจ้าเนี่ยมีนมไหมในคนนี้ก็บอกว่ามีก็เลยขอเด็กคนนี้ให้รีดนมให้หน่อยแล้วเด็กคนนี้ก็รีดนมมาให้กินแล้วก็ขอให้เด็กคนนี้เนี่ยทำความสะอาดอะไรฮะเต้านมแล้วก็ปัดฝุ่นปัดอะไรเศษขนออกนะแล้วก็ให้เขารีดนมให้พี่น้องครับพอเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดื่มนมเสร็จอะไรเสร็จท่านนบีก็ถามอบูบักรว่าอัลัมยะนิลรอฮีลถามว่าได้เวลาในการอพยพได้เวลาเราจะไปกันหรือยังแม้ว่าถามท่านอบูบักรว่าเราจะไปกันได้หรือยังเป็นการตั้งคำถามพี่น้องท่านอบูบักรได้บอกว่าบัลลาได้สิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบูบักรได้บอกว่าเราก็ได้เริ่มเดินทางออกไปตรงนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ถึงมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเห็นถึงความนอบน้อมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ใช้สำนวนที่งดงามกับท่านอบูบักรที่ท่านนบีได้บอกว่าอาลัมยะนิลรอฮีลนะครับว่าได้เวลาไปกันหรือยังล่ะทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือผู้ที่เป็นอยู่ในแกนนำทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าท่านอบูบักรเนี่ยทำตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดแต่คำถามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามก็คือเป็นการอะไรฮะไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งไม่ได้บอกท่านอบูบักรว่าไปเลยสิไปเดินทางได้นะแต่ว่าบอกว่าได้เวลาไปหรือยังเป็นคำพูดที่ทำให้หัวใจของคนฟังเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะคอยช่วยเหลืออยากจะอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะให้เราเอาแนวทางนี้เนี่ยวิธีการนี้เนี่ยไปใช้กับคนใกล้ตัวเราใช้กับลูกๆของเราใช้กับหลานๆของเราใช้กับภรรยาของเราใช้กับคนที่เราจะคบค้าสมาคมอะไรกับเขาแม้กระทั่งเป็นการค้าก็ตามนะเราตั้งคำถามกับลูกน้องของเราว่าได้เวลาหรือยังล่ะเราไปกันหรือยังนะนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกประการนึงก็คือมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอะไรฮะในการอยู่กับท่านอบูบักรในการอยู่กับเพื่อนของท่านโดยที่มีการให้เกียรติกันต่อมาเนี่ยท่านบะเราะห์บินอาซิบนะคนรายงานหะดีษเนี่ยเขาได้รายงานหะดีษต่อมาบอกว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้เล่าต่อนะได้เล่าต่อมาว่าวัตตะบะอานาซุรอกะบินมาลิกแล้วก็ซุรอกะบินมาลิกได้ตามเรามาทันซุรอกะบินมาลิกเนี่ยคือหนึ่งในพวกนักล่าฆ่าหัวคือท่านนบีเนี่ยถูกตั้งฆ่าหัวถึงอูฐ100ตัวจากชาวกุเรชซุรอกะจึงเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่มีความตั้งมั่นในการที่จะมาเอาข้าวหัวตรงนี้แล้วเขาก็เลยมาไล่ล่าท่านอบีกับท่านอบูบักรพอเวลาซุรอกอได้ตามมาทันเนี่ยท่านอบูบักรได้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อุตีนาโอ้ท่านรอซูลเราโดนตามทันแล้วท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้บทเรียนกับท่านอบูบักรอีกว่าลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอานาเจ้าอย่าเสียใจไปเลยแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่กับเราและท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์คือในยามคับขันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนที่อะไรคอยช่วยเหลือท่านนบีมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในการที่จะคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเลยทําให้ม้าตัวนี้เนี่ยม้าที่ซุรอกอได้ขี่มาเนี่ยนะก็ได้ล้มลงนะได้ร่วงลงจนกระทั่งว่าท้องของม้าเนี่ยไปติดกับพื้นนะท้องไม้ไปติดกับพื้นแล้วซุรอกอเนี่ยในพื้นดินตรงนั้นเนี่ยท่านอุบาสกได้บอกว่าฟีจิลดินอัรก็คือเป็นยัลตินอัรเป็นพื้นดินที่แข็งหมายความว่าม้าที่วิ่งอยู่ที่เดินอยู่เนี่ยไม่มีทางที่จะล้มแต่ว่าซุรอกอเวลาเห็นม้าล้มจนกระทั่งว่าขาติดท้องติดอยู่กับพื้นซุรอกอก็เลยรู้ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติของม้าแล้วแต่เป็นการดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุรอกอก็เลยบอกว่าอินนีกอดอะลิมตุอันนะกุมากอดดะอูตุมาอะลัยยะฟะดออูลีฉันได้รู้ว่าท่านทั้งสองเนี่ยได้ขอดุอานะได้ขอดุอาต่อฉัน
คือได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเนี่ยได้มีอันเป็นไปแล้วฉันก็ได้เผชิญกับสิ่งแบบนี้เนี่ยขอให้ท่านช่วยขอดุอาช่วยฉันหน่อยขออัลเลาะห์ช่วยฉันหน่อยนะฟัลลอฮิละกุมาอันอรุดดะอันกุมัตตะลับแล้วขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่อะไรฮะเป็นคนที่คอยสกัดกั้นคนที่จะมาตามล่าท่านก็คือจะคอยสกัดกั้นคนที่มาตามล่าท่านให้แล้วท่านนบีก็ได้ขอดุอาให้แล้วซูเราะห์ก็ได้รอดพ้นไปแล้วซูเราะห์ก็ได้รอดไปม้าก็ได้ลุกขึ้นได้ซูเราะห์บอกว่าท่านอุบักได้บอกว่าซูเราะห์เนี่ยกลับไปเนี่ยแล้วก็เวลาเจอคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้ฉันจัดการแล้วคือตรงนี้ฉันไปดูแล้วเพราะว่าจะบอกว่าไม่มีใครแล้วตรงนี้แต่ว่าใช้สำนวนที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยฉันจัดการแล้วนะแล้วเขาก็วักก็บอกว่าซูเราะห์เนี่ยเป็นคนที่รักษาสัญญาแล้วก็จัดการตามที่เขาได้ขอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้คำมั่นสัญญาเอาไว้นะเรื่องราวของการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีการเรียนรู้อยู่อีกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม